วันนี้แวะเข้ามาจ่ายงวดที่3งวดสุดท้าย 10% แต่ว่าก็ไม่ใช่สุดท้ายจริงๆนะคะยังมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกโอ้ยผู้ใดเนี่ย ปะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนิดนึงนะคะว่าถึงไหนอะไรยังไงครั้งนี้เอิ้นได้ว่าจากเปอร์เซ็นต์เหรอคะไม่ผมมาต่อทีหนึ่งแล้วงานตายงานกระเบื้องบนหลุมได้ประมาณ 90% แล้วนะคะที่หานี่ค่ะคือเปลี่ยนอันนี้นับแล้วไม่เสียอะไรเลยงวดที่3 10% 263,000ค่ะอันนี้คืองวดที่3อันนี้คือส่วนที่เพิ่มมาครับตัวนี้คือว่าตัวส่วนเพิ่มนับนี้นับนี้จากน้อยใครคือถือว่านับเรียนถามว่าค่าของค่างวดที่สองเป็นยังไงไม่อันนี้งวดสุดท้ายแล้วงวดที่สามนะงวดที่สองอ่ะที่เขาทำให้เซ็นแล้วเรียบร้อยงวดที่30%ใช่แต่เดี๋ยวจะมีส่วนเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยมีรายการแล้วก็เหลือส่วนเพิ่มส่วนเพิ่มที่ไม่มีในแบบนี่เอาไปโลดค่ะถุงเนี่ยเอาไปบรรทุกนี่ล่ะเดี๋ยวจะวางมาเตรียมถุงเนาะเอาบรรทุกเออเตรียมถุงนี้เหรอคะมันร่วมกับอันนี้กับพ่อเต็มถุงมากเงี้ยครับเงี้ยเงี้ยต้องเฮ็ดอีกล้างบักไงเลยโอ้บ่ไหวแล้วคำนี้ก็อยู่บ่ไหวแล้วไปวิ่งเหรอเมื่อกี้ออกไปวิ่งเหรอแล้ววิ่งเหรอวิ่งจะแสนสี่เหรอแสนสี่กับติตี้แสนสามไม่วิ่งเหรอคะแขวนโซ่แล้วไม่ไปหนูอ้วนมากเลยหนูต้องไปวิ่งลดน้ำหนักหน่อยนะเส้นอะไรเอ่ยเส้นเลยเส้นเลยไปแล้วบอกขึ้นไปแล้วได้สร้างช่างไปแล้วนะเหลือแต่เราเป็นไงไข่ปอกคอไม่คุ้นเลยน้องชินหรือยังชินแล้วชินแล้วแน่ใจแน่ใจนี่เราโอ้ย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 ไปไปวิ่งกันไปไปวิ่งกันไปเอาไปด้วยเลยเราต้องเอาขึ้นรถไปด้วยฮึฮึฮึโอ้ยอ่อนจังเลยอ่อนจังเลยนี่อันนี้คือห้องรางวัล นะคะนี่ขึ้นโครงแล้วเรียบร้อยหูยอะไรคะห้องอะไรคะโอ้ตกใจเดินดีๆนะเดินดีๆนะระวังกันด้วยอันนี้คือห้องนอนของเราห้องนอนเราอันนี้ห้องน้ำกำลังก่ออิฐขึ้นมาแต่มุมนี้มันต้องเป็นหน้าต่างบานใหญ่เป็นประตูบานใหญ่สามารถนั่งแต่งหน้าตรงนี้ได้แต่ไม่ให้ปิดทึบอย่างนี้ผิดแบบตายแล้วช่างมิดลืมบอกว่าให้เว้นไว้ก่อนโหยต้องแก้เมย์อันนี้ห้องนอนน้าต่ายตรงนี้ปิดไปเลยเหรอตายแล้วเราจะต้องโล่งไว้ไม่ใช่เหรอไอโทษด้วยค่ะสร้างมีมุมเนี่ยที่เป็นมุมห้องนอนห้องใต้นี่ไหมตรงนี้แบบไอตอนนั้นใต้บอกว่าให้เว้นไว้ก่อนเพราะว่ารอแบบจากเมย์แต่มันปิดทึบไปแล้วทำไงดีอ่ะ
ไม่ได้ค่ะตรงนี้ต้องเป็นเหมือนประตูบานใหญ่มันจะไม่มีมันจะไม่มีช่องลมเข้าอ่ะนะถ้าปิดทึบตรงเนี้ยเดี๋ยวขอลองเดินขึ้นบันไดหน่อยนะคะอันนี้ต้องเดินดีๆนิดนึงเพราะเขาแค่วางไว้เฉยๆนี่บันไดอันเดิมเมื่อก่อนเราเคยขึ้นทะลุห้องนอนต่ายแล้วก็ขึ้นจากข้างหลังมาด้วยแล้วก็มาขึ้นนี่นะคะแล้วกลายเป็นเราปิดข้างหลังด้วยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะปิดเหมือนกันไม่ให้คนเข้าตรงเนี้ยคือก็จะใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วก็เปลี่ยนมาทำบันไดขึ้นเนี่ยห้องของเอียงตรงนี้ต้องทุบออกเหมือนกันค่ะเพราะว่าระยะมันไม่ได้ต้องย้ายทางเข้าขอไปดูชั้นกันหน่อยนะคะนี่ห้องเก็บชุดของเราแล้วก็จะเป็นห้องซ้อมในอนาคตอาจจะถ่ายงานได้ด้วยนะคะนี่วงกบประตูมาแล้วเราเน้นเป็นวงกบไม้แบบธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นกระจกระเบียงตรงนี้แต่สามารถเดินขึ้นมานั่งทำงานได้ด้วยนะคะรับลมพักผ่อนได้ด้วยส่วนห้องนู้นจะเป็นห้องพระนะคะเนี่ยห้องพระอยู่ข้างบนเลยบ้านหลังนี้นะคะก็จะแบบว่าเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นลงตัวมากขึ้นนะคะเพราะมีห้องพระต่างหากห้องนอนต่างหากห้องรางวัลต่างหากห้องเก็บชุดต่างหากนะคะก็แต่ละห้องนี่คือมันสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยคือคุ้มมากอย่างห้องนี้คือได้หลายอย่างมากเก็บชุดโชว์ของเรานะคะชุดโชว์ก่อนๆชุดโชว์ล่าสุดก็ได้เอามาขึ้นมาผึ่งนะคะแล้วก็สามารถแบบซ้อมคอนเสิร์ตตัวเองจะซ้อมแค่ตัวเองคนเดียวหรือจะซ้อมทั้งทีมก็มาได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าก็พอซ้อมได้อยู่แล้วก็สามารถเซตแบบถ่ายงานเล็กๆน้อยๆได้หรืองานใหญ่ก็ได้ประชุมงานก็ได้อยู่เหมือนกันโอ้ได้หลายอย่างได้ประโยชน์หลายอย่างค่ะอันนี้คือประตูห้องพระนะคะวันนี้เราก็เน้นเป็นวงกบไม้ก็จะเน้นเป็นกระจกผนังตรงนี้คือจริงๆเป็นหัวนอนนี่ค่ะเห็นขอบเหลืองๆไหมคะจริงๆตรงนี้คือเป็นขอบฝ้าของบ้านชั้นบนบ้านชั้นสองของหลังเก่านะคะที่น้องนกเอี้ยงอยู่ที่มันเป็นทรงปัญญาที่สูงกว่าเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือระดับเนี้ยนี่เราขึ้นมาจากข้างล่างนะคะเราขึ้นมาจากข้างล่างคือสูงมากเนี่ยพอยกระดับขึ้นมาอันนี้คือเตี้ยไปเลยเนี่ยแค่นี้ค่ะแค่ประมาณเมตรนิดๆเองเหลือแค่นี้แต่ผนังตรงนี้จะออกแบบเป็นหิ้งพระนะคะคงจะทำเรียบๆค่ะไม่ได้แบบว่าเป็นหิ้งไม้อาจจะแบบเป็นปูนเปลือยวางแบบเรียบๆค่ะวันนี้พามาดูบ้านอีกนะคะโหนี่ไปเกือบจะ 100% แล้วเนาะไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะเจ๋ทำอะไรครับมาตรวจงานเหรอช่างโรงเรียนยังไม่เปิดนะยังไม่กลับต่างจังหวัดอันนี้ห้องรางวัลเริ่มขึ้นขึ้นวงกบแล้วค่ะ
เดี๋ยวเราอ้อมมาด้านหลังก่อนดีกว่าก่อนขึ้นข้างบนนะคะโอ้ว้าวไม่กอดเดี๋ยวนะอันนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวขึ้นมองกบเสร็จมันจะติดเป็นกระจกตามมาด้วยค่ะเดี๋ยวด้านนอกตรงเนี้ยมันจะเป็นไม้ระแนงแบบเป็นพื้นไม้อันนี้เป็นห้องนอนฝ่ายนะคะอันนี้คือแก้งานเพราะว่าคือเข้ามาอาทิตย์ที่แล้วอะตรงเนี้ยคือถูกปิดไปหมดเลยแล้วมันอึดอัดก็เลยให้ทำเป็นห้องกระจกมีกระจกเดี๋ยวเราจะมีที่นั่งขึ้นไปอีกนิดนึงเฮลโหลโอ้ยกำลังฝนฝุ่นเลยขึ้นได้ป่ะคะเออโทษเด้อสลาวที่ถ้าขึ้นมาอยู่จริงๆนี่ด้านหน้านี่จะยังไงเนาะน่าจะแดดแรงมากแต่เราอาจจะให้ต้นไหมเนี่ยค่ะต้นกระโดนไหมค่ะเราอาจจะไม่ตัดเราอาจจะให้เขาขึ้นมาเลยอาจจะแต่งกิ่งให้ข้างล่างอาจจะปล่อยให้เขาขึ้นมาบังแดดให้ไม่งั้นอยู่กันไม่ได้นะคะอันนี้ถ้าลองไม่ตัดเขาดูอ่ะแล้วตัวบ้านเราสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะพุ่งอยู่แล้วถ้าเราไม่หันยอดเขานะคะเนี่ยอันนี้เราตัดยอดเขาไว้เพราะตอนเดิมทีบ้านทรงปัญญาหลังคาบ้านมันจะไม่สูงขนาดนั้นหลังคาบ้านจะอยู่แค่ตรงนี้เราก็จะคอยหันเขาออกแต่ตอนนี้หลังคาเราอยู่นู่น เราจะลองปล่อยให้เขาขึ้นดูนะคะว่าเขาจะแน่นอนขึ้นมาบังแดดให้เราได้แน่นอนถ้าเราไม่ไปตัดยอดเขานะคะพร้อมจะสูงตลอดเวลานี่อันนี้ห้องพักอันนี้นะคะบันไดทางต่ำอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นเรารู้สึกว่านี่ตรงนี้คือเป็นทางลมที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่อยากให้ปิดตรงนี้ใช้วิธีเป็นไม้ระแนงตรงนี้เป็นไม้ระแนงเพื่อรับทางลมนะคะเปิดทางลมด้วยบ้านเราจะได้ไม่ร้อนมาตามดูกันต่อไปนะคะข้างในก็เหลือแค่ตู้เสื้อผ้าสำหรับใส่ชุดโชว์เผื่อว่าเราเฮ็ดเป็นไอเนี่ยว่างขึงไต่ได้อย่างสินะว่างนึงเน่ตรงเนี้ยน่าแต่ว่าต้องใส่เป็นไม้ระแนงเหมือนกันกับฝั่งนี้แล้วแหละอันนี้เราจะใส่ไม้ระแนงอยู่แล้วใช่ไหมน่าแต่มองว่าบันไดตรงเนี้ยจืดใช่ไหมแล้วก็มาอย่างนี้จืดน่าจะเป็นแบบไม้ละแนงเหมือนกันมันจะได้แบบว่าเป็นทางลมแล้วก็มันแยกเป็นสัดส่วนด้วยก็ดีนะถ้าปิดทึบเลยมันบ้านมันจะดูอึดอัดอะแล้วก็ไม่มีทางลมเข้าห้องหน้าต่ายด้วยแต่ถ้าเราเป็นไม้ละแนงเหมือนกันกับ
กับตรงเนี้ยมันจะเข้าเซตกันพอดีเนาะ